กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์นะคะก็มาเริ่มต้นกันในส่วนของเซสชั่นแรกนะคะเราเรื่องทองมองเรื่องหุ้นกันก่อนนะคะครั้งนี้เรามองเอาลุควันที่27-31มีนาคมนะคะก็สัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสแรกแล้วค่ะก็เริ่มจากปัจจัยภายนอกกันก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจการคลังของทรัมป์นะคะที่ดูจะเป็นประเด็นที่นักลงทุนเฝ้าจับตาดูกันนะคะแล้วก็คิดว่าสัปดาห์นี้นะคะจบเรื่องของทรัมป์แล้วเนี่ยอาจจะกลับมาให้น้ำหนักในส่วนของการเมืองในฝั่งยุโรปนะคะก็คงจะหนีไม่พ้นในเรื่องของ Brexit นะคะซึ่งวันที่29นะคะก็มีคาดการณ์ว่าทางอังกฤษก็จะประกาศใช้มาตรา50นะคะของสนธิสัญญาลิสบอนก็จะทำให้เริ่มกระบวนการในส่วนของการถ่ายถอนออกจาก EU นะคะสำหรับเริ่มนับไปนะคะวันที่29ก็2ปีนะให้เวลาในการเจรจาค่ะก็คงต้องจับตาดูความคืบหน้านะคะในเรื่องของรายละเอียดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาพของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ภาพของการลงทุนยังไงนะคะก็คิดว่าอาจจะกลับมาเป็นประเด็นที่นักลงทุนกังวลกันอีกครั้งเหมือนกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมากดดันในส่วนของค่าเงินยูโรอันนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเหมือนกับตัวอังกฤษที่ออกจากสหภาพยุโรปเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่อาจจะทำให้มีอีกหลายส่วนตามมาเพราะว่ารอบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองของหลายประเทศในยุโรปนะคะแล้วก็ที่ใกล้ที่สุดก็คือฝรั่งเศสเนี่ยจะเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะก็อีก1เดือนหลังจากที่เริ่มต้นการเจรจา Brexit เพราะฉะนั้นผลของการเจรจาเนี่ยทุกคนอยากจับตามองว่ามันส่งผลยังไงต่อเศรษฐกิจหรือว่านโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เนี่ย impact มากน้อยแค่ไหนสำหรับกลุ่มที่คนที่จะออกไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลต่อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งของทางฝรั่งเศสอยู่ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะก็คือถ้ามาดูในเรื่องของการเมืองเนี่ยเป็นประเด็นที่ต้องจับตาแต่ว่าในฝั่งของสหรัฐเองเนี่ยแม้ว่าเรื่องของการโหวตเกี่ยวกับแผนการยกเลิกโอบามาแคร์นะคะน่าจะเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะในเทปของเราที่อ่านวันนี้นะคะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะส่งผลต่อมุมมองในเรื่องของการผลักดันนโยบายอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของภาษีการปรับลดภาษีนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นนโยบายในเรื่องของการกีดกันทางการค้านะคะมีหลายส่วนนะคะนโยบายของทรัมป์คือถ้าสมมติว่าผ่านคองเกรสไปได้หรือไม่ได้เนี่ยแน่นอนมีผลต่อนโยบายอื่นที่จะมีตามมาด้วยนะคะอาจจะมี adjust ตัวความเห็นต่อนโยบายของทรัมป์ตามมานะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกคนก็รอคอยกันเยอะนะคะสำหรับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าการดำเนินนโยบายตอนพูดกับตอนปฏิบัติจริงที่ต้องไปผ่านสภาคองเกรสเนี่ยตรงนี้อาจจะมีผลทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคิดว่าความผันผวนน่าจะมีเยอะใช่ค่ะค่ะก็คิดว่าในส่วนของตัวภาพเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะก็ยังคงต้องจับตาในเรื่องของตัวเลขกันต่อด้วยนะตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวเลข GDP ไตรมาส4นะคะก็หลังจากประมาณการครั้งที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ระดับ 1.9% นะคะคราวนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมาสักนิดหน่อยนะคะ 2% นะคะก็คงมาดูกันว่าในส่วนของมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะที่มองกันว่ามีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คงจะสะท้อนออกมาในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศด้วยนะคะตัวเลขเศรษฐกิจมันก็แน่นอนที่สุดเพราะคนก็จะไปตีความในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดหลังจากนี้นะคะคือถ้าเข้าเป้าหรือว่าดีกว่าคาดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีแรงกระตุ้นในความกังวลว่าเฟดอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่าคาดแต่ว่าถ้าทรงๆก็คิดว่าอาจจะไม่ได้มีผลเท่าไหร่นะคะก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องจับตาแล้วคิดว่าก็คงจะส่งผลให้ตัวทั้งตลาดหุ้นเองเนี่ยน่าจะมีความผันผวนมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะดูเงาๆลงเงาๆเพราะว่าหลายปัจจัยมันดูไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่นะอันนี้คือปัจจัยภายนอกที่เราควรต้องจับตาจริงๆเนี่ยในปีนี้ทั้งปีเรายังคิดว่าน้ำหนักหรือว่าอย่างน้อยที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยคิดว่าน้ำหนักของปัจจัยเนี่ยคิดว่าข้างนอกมีน้ำหนักที่น่าจะ
น่าจะทรงพลังมากกว่าส่วนปัจจัยภายในเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่ถ้ามองระยะสั้นๆใน1วีคนี้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเราก็คือเราจะมีประชุมกนง.นะคะวันที่29มีนาคมวันเดียวกับเลขสิทธิ์เลยที่เซ็นเนี่ยที่ทริกเกอร์ตัวเซ็กชั่น50นะของเราประชุมกนง.นะคะเรายังคิดว่านะคะทางกนง.น่าจะตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5% ที่ว่าน่าจะยังคงไม่รีบที่จะเปลี่ยนแปลงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าคอนเซิร์นในเรื่องความไม่แน่นอนจากความเปลี่ยนแปลงของนโยบายหลายๆประเทศที่เป็นประเทศหลักข้างนอกเนี่ยยังมีอยู่อีกเยอะดังนั้นคิดว่าไม่น่าที่จะรีบนะคะในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ไม่ปฏิเสธว่าเทรนด์ตอนนี้เทรนด์เรื่องของการไทเทนิ่งตัวโพลิซีต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นในหลายประเทศนะคะของเราเนี่ยคิดว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยต่ำที่จะคัดลงไปเนี่ยโอกาสน่าจะค่อนข้างน้อยแต่ว่าไอ้จะขึ้นเนี่ยเราคิดว่าคงไม่รีบ 1.5 เนี่ยยังรอได้อยู่นะคะสำหรับรอดูผลของความเปลี่ยนแปลงของนโยบายก่อนเพราะฉะนั้นคิดว่าไม่น่าจะมีเอฟเฟคต่อตัวตลาดหุ้นมากนักเพราะว่าน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยส่วนอีกประเด็นนึงที่ทุกคนจับตามองก็คือเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายนะคะของไตรมาสแรกนะคะแน่นอนที่สุดสิ่งที่จะตามมากับสัปดาห์สุดท้ายของไตรมาสนั่นก็คือเรื่องของการทำ window dressing ทุกคนก็จะไปฝากความหวังกันเอาไว้เยอะนิดนึงว่าอาจจะมีการทำราคาปิดบัญชีการผลักดันตัวดัชนีเราลองไปย้อนดูสถิติที่เราเก็บมานะคะก็ถือว่าตามสถิติแล้วในอดีตมันแทบจะไม่ได้เกิดขึ้นเลยสำหรับแรงซื้อที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของกลุ่มลงทุนหลักอย่างสถาบันหรือว่าต่างชาตินะคะที่อาจจะมีการทำราคาปิดบัญชีปรากฏว่าตัวเลขในไตรมาสที่1เนี่ยไม่ค่อยโชว์ผลว่ามีเอฟเฟคทางนี้เยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคาดหวังเยอะสำหรับการทำราคาปิดบัญชีอาจจะมีบ้างสำหรับบางกองแต่ว่าคิดว่าไม่ได้เยอะจนเป็นที่โดดเด่นจริงๆตลอดช่วงทั้งปีเนี่ยไตรมาสที่จะเกิด window dressing มากที่สุดก็คือช่วงไตรมาสที่4นะคะปิดรอบบัญชีของสิ้นปีเลยอันนั้นน่าจะไปฝากความหวังไว้ได้ค่อนข้างเยอะเพราะโดยรวมๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าปัจจัยภายในเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรที่ดูแบบว่าแข็งแกร่งโดดเด่นในการผลักดันไปในทางฟื้นตัวก็เลยทำให้เรายังคงคาดว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะมีการเคลื่อนไหวที่มีอัพไซด์ที่ดูค่อนข้างจำกัดถึงแม้ไม่ยอมลงแต่ไอตอนเบรกขึ้นเนี่ยไม่มีแฟกเตอร์ที่ดูแข็งแกร่งยังไม่มีอะไรที่จะมองว่ากระตุ้นให้เม็ดเงินไหลกลับเข้ามาใช่มันไม่ได้ให้ภาพที่ชัดอย่างนั้นเพราะว่าตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติกับสถาบันเองถือว่าซื้อขายนะยังไม่ได้มีภาพที่ชัดเจนว่าเป็นเงินไหลเข้ามาก้อนใหญ่ๆเลยหรือว่ามีการเปลี่ยนทิศที่ชัดเจนถึงแม้ว่าค่าเงินบาทในสัปดาห์ที่ผ่านมาผันผวนพอสมควรนะคะอิงไปในทางแข็งค่าค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถึงกับมีสัญญาณที่ชัดแม้แต่ว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าก็ยังไม่เห็นว่าโฟลว์จะไหลเข้ามาคือไหลเข้ามาแต่ว่าไม่ได้มีความต่อเนื่องเป็นก้อนใหญ่อาจจะเข้ามาในส่วนของตลาดตราสารหนี้มากกว่าหรือเปล่าอาจจะเป็นอย่างนั้นน่าจะมีในเรื่องของบอนด์เข้ามาเวทแต่ว่าในภาพของตลาดหุ้นหรือว่าแม้แต่ตลาดอนุพันธ์เองก็ยังไม่ได้มีสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะ2กลุ่มหลักนี้นี่จะมีมูฟไปในทางกระแสเงินทุนไหลเข้ามาเยอะๆนะคะเพียงก็อาจจะต้องระวังสักนิดนึงสำหรับตลาดภาพรวมของตลาดที่ถึงแม้ไม่ลงแต่อัพไซด์จำกัดเพราะฉะนั้นการเก็งกำไรเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังขึ้นไปมีโอกาสก็ทยอยขายบ้างนะคะเรายังมองว่าถึงแม้ว่าเซ็ตอินเด็กซ์จะพยายามขยับเข้าใกล้พันหกแต่คิดว่าคงเบรกเลเวลนี้ไปได้ค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นอย่าก็ขึ้นไปทยอยขายดีกว่านะคะเราให้อัพไซด์ของกรอบการเคลื่อนไหวทางด้านบนเนี่ย 1,580 นะคะถึง 1,600 นะคะแต่ว่าในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จำกัดเช่นเดียวกันเพราะว่าปัจจัยที่ต้องติดตามส่วนใหญ่มันเป็นความไม่แน่นอนที่จะสร้างความผันผวนยังไม่ได้มีอะไรที่ดูเป็นเนกาทีฟที่หนักๆเข้ามาอันนั้นต้องไปรอดูเซอร์ไพรส์เราว่ามีอะไรหนักหรือเปล่าเพราะฉะนั้นดาวไซด์เนี่ยเรามอง 1,555 จุดนะคะสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์ทางฝั่งของ derivative ตัว safety index future นะคะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยความผันผวนที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากปัจจัยในเรื่องของความไม่แน่นอนที่ก็ยังไม่คือยังจะฟันธงว่าจะลบ negative ชัดๆหรือว่าจะกลับมาเป็นบวกก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนเนี่ยคือยังมีประเด็นในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายสัญญานะคะสถานะที่ใช่มีการโรเวอร์นะคะสำหรับคนที่มีสถานะซื้อหรือว่าขายในตัวของซีรีส์ H17 นะคะ SH0S17 ก็จะเริ่มทยอยโรเวอร์กันไปในส่วนของ SH0M17 ฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอาจจะมีเรื่องของโรเวอร์เนี่ยเข้ามาสร้างความผันผวนด้วยส่วนหนึ่งนะคะในตัว Safety Index Future เองเนี่ยก็มองว่ากรอบการเคลื่อนไหวก็
เหมือนกันก็คือขึ้นก็คงขึ้นไม่ไกลนะคะแต่ลงก็อาจจะลงไม่ได้ลึกเท่าไหร่นะคะก็ให้กรอบว่ามองว่ายังไม่คือถ้าดีดตัวขึ้นไปก็ยังไม่น่าจะถึง 1,000 จุดนะคะตัว S50S17 แล้วก็โอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาเนี่ยก็มองรับแถวๆระดับประมาณ978จุดก็เพิ่มเติมประเด็นภายนอกนิดนึงเรื่องของราคาน้ำมันอาจจะยังต้องเป็นอะไรที่จับตาดูเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าราคาน้ำมันเนี่ยอีในทางพักตัวลงมานะคะก็อ่อนตัวลงมาเพราะว่าความกังวลในเรื่องของอุปทานเนี่ยก็ยังมีอยู่ว่าอุปทานจะอยู่ในระดับสูงในส่วนของสต็อกน้ำมันในฝั่งสหรัฐก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่คือยังอยู่ในเทรนด์ของการปรับขึ้นอยู่มากกว่าที่ตลาดมองกันในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีคาดการณ์ออกมาว่าสต็อกน้ำมันจะเพิ่มขึ้นสักกี่ล้านบาร์เรลอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีจังหวะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยหลุดระดับ50เหรียญต่อบาร์เรลลงมาเหมือนกันในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายเริ่มเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยเริ่มส่งสัญญาณ ที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะว่าความไม่มั่นใจเนี่ยดูมีมากขึ้น ในเรื่องของการปรับลดกำลังการผลิตของประเทศในกลุ่มโอเปกนะคะว่าจะทำให้อุปทานโดยรวมเนี่ยมันลดลงได้จริงหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องจับตากระแสเรื่องของการคาดการณ์ว่าจะต้องมีการขยายเวลาในเรื่องของข้อตกลงเกี่ยวกับการปรับลดกำลังการผลิตออกไปอีกหรือเปล่านะคะขยายจากช่วงสิ้นสุดกลางปีเนี่ยจะขยายต่อเนื่องไปในครึ่งปีหลังหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นประเด็นที่อาจจะนักทุนกลับมามองกันอีกครั้งเหมือนกันแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราก็คิดว่าด้วยราคาน้ำมันแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะในการได้รับผลกระทบไปด้วยใช่ค่ะก็อาจจะมีความผันผวนหรือว่าพักตัวลงมาบ้างเหมือนกันนะคะแล้วก็พูดถึงราคาน้ำมันแล้วมาดูในส่วนทองคำทองคำในสัปดาห์ที่แล้วจะเดินหน้าทำนิวไฮในรอบ3สัปดาห์นะคะขึ้นไปแถวระดับ 1,251 เหรียญต่อออนซ์นะคะแต่ว่าก็มีแรงขายทำกำไรออกมาด้วยประเด็นเรื่องของฝั่งของสหรัฐนะคะเรื่องของนโยบายของทรัมป์เองคิดว่า Brexit นะจะกลับมาเป็นแรงหนุนให้มีความต้องการเข้าไปถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยกันนะคะฉะนั้นเนี่ยตัวราคาทองคำเนี่ยเรามองว่าพักตัวลงมาเนี่ยยังน่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะไม่หลุดระดับ 1,230 เหรียญเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปทดสอบไฮนะคะแถวๆระดับ1,260ถึง 1,265 เหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเราก็ยังมองว่าถ้าจะมาเล่นในส่วนของตัว Go Future เองเนี่ยก็ยังมองเป็นจังหวะเข้าเก็งกำไรในฝั่งรองในช่วงจังหวะที่ย่อตัวลงมาแล้วก็อาจจะติดตามในเรื่องของตัวทิศทางค่าเงินบาทในบ้านเราด้วยว่าถ้าในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยเริ่มชะลอการอ่อนค่าจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะตัวค่าเงินบาทเองเนี่ยก็ในเชิงเปรียบเทียบถ้าดอลลาร์อาจจะเริ่มชะลอหรือว่าแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยดอลลาร์ตัวค่าเงินบาทอาจจะเริ่มมีจังหวะที่อ่อนเหมือนกันก็จะมาเป็นบวกต่อทิศทางราคาทองคำในประเทศแล้วก็ราคาโกลด์ฟิวเจอร์ค่ะทองคำเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีโอกาสที่จะถูกวิ่งเข้ามาในฐานะเซฟเฮเว่นนะคะเพราะฉะนั้นเล่นทางฝั่งรองน่าจะมีความได้เปรียบมากกว่านะคะก็รอซื้อในกรอบ 1,230 แล้วก็ 1,260 1,265 ดูกันอีกทีนะคะว่าเบรกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพราะปัจจัยข้างนอกที่มีความไม่แน่นอนเยอะถ้ายิ่งมีความกังวลเยอะมันก็จะทำให้ทองคำถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแล้วก็วิ่งเข้าไปหาเยอะนอกเหนือจากเรื่องของนโยบายของทรัมป์เองแล้วจริงๆเรื่องของ geopolitics ก็มีผลเหมือนกันนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของเกาหลีนะคะอยู่ดีๆก็ยิงทดสอบขีปนาวุธซะอย่างนั้นนะคะเพื่อนก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของการก่อการร้ายนะคะที่เกิดขึ้นนะคะที่อังกฤษนะคะถึงแม้ว่าเรื่องดูจะไม่ได้มีผลกระทบต่อเซนติเมนต์การลงทุนหนักมากแต่ว่าการเกิดขึ้นมันก็ย่อมทำให้มีความกังวลกลับเข้ามาได้ง่ายนะคะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสำหรับในส่วนของภาพความไม่แน่นอนเรื่องทองคำเนี่ยถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่อาจจะยังดูมีความได้เปรียบอยู่ชัดเจนที่สุดในช่วงนี้นะคะส่วนทองตัวน้ำมันเองเนี่ยถือว่าก็อาจจะต้องจับตาดูนะคะว่ากลุ่มโอเปกจะตกลงกันจะยืดเวลาออกไปอีกหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าประเมินเอาจากผลได้ที่ทำมาสักครึ่งปีตรงนี้คิดว่าการคอนวินส์สมาชิกให้
ให้ทำก็อาจจะดูยากขึ้นนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้นะคะอาจจะมีความพยายามในการคอนวินซ์ให้ได้แล้วก็ต่ออายุไปก็ได้นะคะตรงนั้นอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสร้างความผันผวนให้กับราคาน้ำมันนะคะได้ค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงนี้แล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นเองค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นภาพที่เทรดอยู่ในกรอบไซด์เวย์ถึงแม้ว่ามี positive bias อยู่แต่คิดว่าไม่ได้เยอะสำหรับอัพไซด์นะคะขึ้นไปก็เน้นทยอยขายลงมาน่าจะดีกว่านะคะแล้วก็ถ้ามันยังไม่ได้เบรกกรอบด้านล่างก็ไม่เป็นไรยังขึ้นขายลงซื้ออยู่ได้แต่ถ้าเบรกลงไปเนี่ย ต่ำกว่า 1,560 อาจจะต้องเริ่มระมัดระวังนะคะเพราะอาจจะมีย่อตัวกลับไปที่เดิม 1,530 หรือ 1,500 ก็ได้ขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์ณตอนนั้นนะคะว่าเกิดอะไรที่เป็นเนกาทีฟเซอร์ไพรส์เข้ามานะคะส่วนตัวฟิวเจอร์สเองสัปดาห์นี้จะมีเรื่องการโรลโอเวอร์นะคะเพราะฉะนั้นก็ระวัดระวังความผันผวนจะมีค่อนข้างเยอะแรงเหวี่ยงจะเยอะสักนิดนึงนะคะก็นักลงทุนที่อยู่ในธุรกิจอยู่แล้วอยู่ในเรื่องของการเล่นฟิวเจอร์อยู่อาจจะทราบดีอยู่แล้วนะคะเรื่องการโรลโอเวอร์จะมีผลกระทบมี impact อยู่บ้างนะคะเทรดในกรอบไปก่อนนะคะ978ถึง 1,000 น่าจะไม่ยังไม่น่าเบรกไปได้เหมือนกันนะคะก็เรา2คนนะคะจะกลับมาอัปเดตแฟกเตอร์แล้วก็เรื่องของมุมมองที่มีต่อทิศทางของ product ต่างๆนะคะทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ derivative นะคะกันทุกสัปดาห์นะคะก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Weekly Technical View นะคะประจำสัปดาห์สิ้นเดือนของเดือนมีนาคมนะคะ 27-31 มีนาค่ะก็ก้าวขึ้นมาก้าวเข้ามาสู่สิ้นเดือนแล้วนะคะตลาดก็ถือว่าดีขึ้นมาสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราจะเห็นว่าหลังจากที่ปรับตัวลงครั้งนี้เนี่ยลงมาที่เส้น EMA 25สัปดาห์นะคะบริเวณนี้แท่งเทียนก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะคะเพียงแต่ว่ายังดีไม่เต็มขั้นค่ะเพราะว่าทางเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยปรับค่าขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับส่งสัญญาณซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเราน่าจะมองได้ว่าตลาดเนี่ยน่าจะปรับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่มีอะไรหวือหวาแล้วก็จะมีการปรับฐานเป็นระยะในระหว่างวันให้ถือโอกาสเป็นจังหวะรับได้ค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะยกแนวรับขึ้นมาอยู่ช่วงบริเวณประมาณ 1,555 จุดค่ะแล้วก็แนวต้านเนี่ยยังจำกัดอยู่แถวๆประมาณ 1,580 จุดนะคะคิดว่าน่าจะสามารถเทรดดิ้งในกรอบนี้ได้ค่ะทีนี้ไปมองตลาดต่างประเทศบ้างนะคะเริ่มจากดาวโจนส์ค่ะเราจะเห็นว่าดาวเนี่ยนะคะมีลักษณะของการปรับตัวลงมาโดยแท่งเทียนเนี่ยนะคะเป็นแท่งยาวแล้วก็ใกล้จะถึงเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10สัปดาห์แล้วนะคะประมาณ 2,500 ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทำหน้าที่เป็นแนวรับได้ค่อนข้างดีนะคะจะเห็นว่าครั้งนี้เนี่ยเครื่องมือที่โอเวอร์บอทมาเป็นเวลานานนะคะก็เริ่มปรับค่าลงด้วยนะคะทำให้เรามองว่าตัว 2,500 ถ้าหากว่ายืนไม่ได้เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวลงแรงหรือว่าไหลยาวๆสักครั้งหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยให้มองตรงนี้เป็นหลักก่อนนะคะส่วนกรอบเทรดก็จะอยู่ที่ 2,500 ถึง 21,000 จุดนะคะส่วนตลาดใกล้เคียงบ้านเรานะคะหางเสงค่ะหางเสงก็สัญญาณไม่ค่อยดีเหมือนกันนะคะถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยเริ่มกลับลงมาปิดต่ำนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ย stochastic นะคะ overbought ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงพักตัวรอบนี้นะคะเกือบจะให้สัญญาณขายแล้วนะคะแต่ถือว่ายังฟื้นตัวขึ้นมาได้ครั้งนี้นะคะก็กลับมา overbought อีกครั้งหนึ่งนะคะแท่งเทียนเริ่มปรับลงต่ำนะคะทำให้มองว่าคือยิ่งสูงก็ยิ่งเสี่ยงนะคะถึงจะมีโอกาสขึ้นได้ก็ไม่น่าไปไกลนะคะน่าจะระวังทางการปรับตัวลงหรือพักฐานลงมามากกว่าเบื้องต้นนะคะเรามองที่แนวรับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10สัปดาห์เช่นเดียวกับดาวโจนส์ค่ะก็คือประมาณ 23,600 จุดนะคะน่าจะเป็นแนวรับระยะสั้นได้ส่วนแนวต้านนะคะก็น่าจะอยู่ที่บริเวณไฮของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็คือประมาณ 24,600 ถึง 24,700 จุดนะคะส่วนค่าเงินบาทค่ะหันกลับมาดูค่าเงินบาทบ้านเรานะคะจะเห็นว่ากลับเข้ามาสู่ช่วงของการแข็งค่าอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการปรับตัวลงของตัวกราฟแท่งเทียนนะคะเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้าเนี่ยอ่อนค่าขึ้นไปเล็กน้อยนะคะมาดูสัญญาณประกอบจากเครื่องมือนะคะก็จะเห็นว่ายังค่อนข้างให้น้ำหนักในทางลงนะคะดูแล้วก็น่าจะลงต่อได้ค่ะถึงแม้ว่าจะโอเวอร์โซแล้วก็ตามนะคะเพียงแต่ว่าแนวรับระยะสั้นเนี่ยนะคะตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ34
34.4 นะคะประมาณ 34.48 ถึง 34.40 นะคะถ้ายืนไม่ได้เนี่ยนะคะอาจจะลงมาอีกระดับหนึ่งถึงประมาณ34ท้วนก็เป็นได้นะคะเพราะถือว่าเป็นแนวรับหลักก็คือเส้น EMA 200สัปดาห์ค่ะถ้าปรับขึ้นไปนะคะแนวต้านก็จะอยู่แถวๆประมาณ 34.9 ถึง35บาทนะคะในส่วนของค่าเงินบาทและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น weekly technical view ในสัปดาห์นี้ค่ะส่วนเดือนหน้านะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเราจะมาอัปเดตกันอีกครั้งนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ